เงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนเพิ่ม0.62%สูงขึ้นในอัตราชะลอตัวรวมครึง่งปีขยายตัวที่0%กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอน,นอคอได้ถแถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนมิถุนายน2567เท่ากับ108.50เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม2567ลดลง0.31%เทียบกับมิถุนายน2566เพิ่มขึ้น 0.62เป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ติดต่อกันแต่ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงสาเหตุที่เงินเฟอ้อป,ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากฐานต่ำของค่ากระแสไฟฟ้าในเดือนก่อนหน้าสิ้นสุดลงประกอบกับราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงขึ้นในอัตราลดลงจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูกหลังจากสิ้นสุดช่วงสภาพอากาศร้อนจัดส่วนราคาสินค้าและบริการอื่นๆทรงตัวเพิ่มขึ้นลดลงไม่มากนะักทั้งนี้หากดูสินค้าที่อยู่ในฐานการคํานวณเงินเฟอ้อ พบว่ามีสินค้าที่ราคาสูงขึ้น272รายการอาทิข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวไข่ไก่มะเขือเทศขิงฟักทองมะม่วงกาแฟผงสำเร็จรูปกับข้าวสำเร็จรูปข้าวราดแกงค่าเช่าบ้านน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง52รายการอาทิชุดนอนเด็กรองเท้ากีฬาสตรีค่าบริการขนขยะค่าน้ำประปาค่าโดยสารเรือค่าโดยสารรถแท็กซี่ค่าโดยสารรถไฟค่าเบี้ยประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลดลง106รายการอาทิเนื้อสุกรปลาทูไก่ย่างมะนาวผักคะนา้าแตงกวาลองกองส้มเขียวหวานน้ำมันพืชค่ากระแสฟไฟฟ้าผงซักฟอกแชมพูนายพูนพงศ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากล่าวว่าแนวโน้มเฟอ้อเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายนส่วนไตรมาส3ของปี2567จะใกล้เคียงกับไตรมาส2ที่อยู่ที่ระดับ0.78%ส่วนไตรมาสที่4 เกิน 1%, 1แน่นอนเพราะไตรมาสที่4ปี2566ฐานต่ำติดลบทุกเดือนสำหรับปัจจัยที่จะทำให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นในอัตราชะลอตัวมาจากค่ากระแสไฟฟ้ายังต่ำกว่าปีก่อนตามมาตรการลดค่าคลองชีพของภาครัฐผลผลิตสินค้าเกษตรดีขึ้นจากการสิ้นสุดช่วงอากาศร้อนผู้ประกอบการมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าต่อเนื่องแต่ก็ต้องระวังปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่องเงินเฟอ้ออาทิราคาน้ำมันดีเซลที่แม้กำหนดเพดานไม่เกิน3 3บาทต่อลิตร แต่ก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันและค่าระว่างเรือส่งผลให้ราคาสินค้านําเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปี2,567อยู่ระหว่าง0-1%ค่ากลาง0.5%ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแต่ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง